ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีลอสเกมเมอร์อันนี้เป็นเกมเมมเบอร์สตอรี่เซิร์ฟไทยแท้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือเข้ามาอัดเล่นๆก็ตอนนี้เราทำจ็อบที่5ได้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะเมื่อกี้กดอัพไป1อันก็คืออันนี้แต่เรามีเหลืออยู่อีก3แต้มก็ไม่รู้ว่ามันอัพยังไงนะก็คือมันน่าจะอัพแบบเมื่อกี้แหละคือเราอัพไปละอันหนึ่งเอาหายซะงั้นมันต้องกดอัพใน V-matic เนี่ยกดอัพไปอันนี้อะไรชาร์จพลังเวทและติดตั้งวงเวทที่เปิดเปิดออกมายังกลุ่มดาวลองใช้ดูก่อนก็คืออันนี้ไอตัว F เนี่ยคือมันคือคอมโบมันใช้กับอันนี้ก็คือกดนี้ก่อนถึงจะใช้นี้ได้นะมันเป็นคอมโบร่วมกันอันนี้อะไรกดปิดซิมันขึ้นมาก็คือมันเป็นแบบคอมโบเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งสกิลอะไรสักอย่างนั้นเดี๋ยวจะกดเอาจากตรงนี้แหละก็คือเราไม่ได้ตั้งเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะทำอะไรได้อะดูบางจอบางเคลียร์ไปหน่อยโอเคเราจะดูนะว่ามันโอ้โหมีหลุมดำหลุมดำด้วยมันเป็นท่าที่ต้องใช้คอมโบกับอันนี้คืออะไรไม่รู้กดไปก่อนจะดูว่าเราควรจะอัพสกิลไหนดีเข้าไปกดอันนี้ไปละอันนี้ก็โอเคเราก็ใช้เวทจัดการศัตรู0 0 10 16ตัวก็คือ6ครั้ง16นี่คือตีมัน6ครั้งนะอันนี้คืออ๋อนี่คือแบบเหมือนของอันนั้นที่เราเคยใช้อ่ะเหมือนของอันเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นได้ๆๆขอดูก่อนโจมตีสูงสุดซื้อถ้าเราใช้สามารถโจมตีได้ดาเมจ 150% 8ตัวมันมีหลายอันเหมือนกันนะในว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมีอะไรวะเราเองก็ไม่ค่อยจะได้เข้ามาเล่นหนูเล่นนานเลยแล้วก็คือในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีไอ้คนไอ้รายละเอียดของมันแตกต่างกันนะอันนี้ก็ของอันนึงอันนี้ของอันหนึ่งคือเพิ่มสปีดหากเราใช้แบบนี้นะไหนวะกดไหนวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีมันจะเป็นสีของอันนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้สกิลอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสีแดงซึ่งอันนี้เราก็จำได้ละไอ้พวกนี้เราจำได้หมดละว่ามันได้อะไรบ้างคืออันนี้คือเป็นค่าโจมตีเนี่ยค่าเร็วค่าอันนี้คือเป็นการทำให้ศัตรูติดสถานะเรียกว่าอีกอันนึงอันสุดท้ายนี่เรายังไม่เคยใช้ก็คือเป็นการแบบมันมีให้อัพเลเวล1เลเวล2ถึง30เลเวลนู่นน่ะมันต้องใช้แบบมันต้องใช้ไอเทมโหนดเพื่อจะอัพสกิลนี่ก็น่าใช้อันนี้เราอันนี้เป็นในคอมโบดูมันก็คือสกิลเป็นสกิลนี่แหละมันไม่ใช่สกิลโจมตีมันเป็นสกิลแบบอัพค่าดาเมจอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้เราใช้ล่ะเมื่อกี้นะคือมันต้องเป็นคอมโบกัน2อันนี้คอมโบกันเดี๋ยวเราอันนี้ไม่ได้ใช้คอมโบอ๋อโอเคเอาได้ละรู้แล้วละ
อาณาเขตเนี้ยมันก็จะโจมตีแบบว่าถ้าไอ้พวกมาสเตอร์นะมันเกิดในไอ้หลุมดำเมื่อกี้นะมันก็จะโจมตีให้เราก็คือเป็นแบบค่าดาเมจโอเคเราจะรอไปจัดการศัตรูดูเพราะว่าเรายังทำเควสไม่เสร็จเลยเควสไอ้เควสรายวันของเรานะเควสเต็มเลยอ่ะเอ้ยเควสรายวันเออนี่ไงเควสรายวันเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรก็คือยังไงนะเราจะไปที่เบสิกเมจิกเชียนนี่แหละตัวนี้แหละส่วนในสกิลที่ได้ใหม่ๆนั้นก็คือมันมีเขาดาวของมันเอ๊ะระยะเวลาของสกิลนี่มันน้อยไม่เหมือนกับไอ้สกิลพวกนี้นะตอนนี้เราไม่มีวาร์ปอะไรสักอย่างเลยแล้วก็เราชุบชีวิตสัตว์เลี้ยงของเรามาละชุบไอเห็ดน้อยกับแมวมามันหมดมันยุ่งพอดีก็ไปซื้อมาชุบก็ไอเมืองนี้อยากเขาวงกดเลยมาครั้งแรกนี่นะงงเดินวนไปวนมาวนรอบเมืองอ่ะหาทางเข้าเมืองไม่เจอไม่สนใจพวกนี้นะถึงจุดหมายของเราแล้วเดี๋ยวเราตีพวกนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเควสด้วยอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเป็นแร่เราเพราะว่าเราไม่ขุดแร่แล้วมันอาจนะเดี๋ยวจะงงจะหมดเองที่มันหมดได้เดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่เด้ออ้าวทีจำไม่ได้เฮ้ยไปดูมาละเมื่อกี้มีเป็นทางของมันเราดูผิดมันไม่ใช่ไอ้สกิลนะสองอันมันเป็นอันนี้ไอ้สองอันนี้คอมโบกันไม่ใช่อันนี้สองอันนี้คือคอมโบของข้างๆมันก็ต้องมีดีเลย์นะ
ลุมาได้อยู่นะให้เราเสร็จไอ้ควายที่แปดหมื่นใช่ไหมเธอไปกดต่อไปดูไหนเอาอันนี้ไปแล้วอันนี้ใช่ละนี่แหละเราไม่มีบอลเยอะแฮะ
ครบ100อ่าไปกันเลยเฮ้ยเขามีเชือกให้ปีนไม่ปีนนะไปโดดถึงแล้วตรงนี้แหละที่เราเก็บโค้ดมันไม่ครบอ่ะถึงจุดหมายแล้วI'm sorry.
เรียบร้อยตอนนี้คือเราได้ทำเควสรายวันของเมืองนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมันไม่มีอะไรทำในแมปนี้แล้วจะไปทำในแมปอื่นเอาแบบไปหาไอ้โน้ตเอาโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็จบละเท่านี้แหละแค่ทดสอบสกิลของจ็อบ5เท่านั้น